คุณสมยศโทรจากประจวบคีรีขันธ์นะคะถามเรื่องของที่ดินสปกค่ะสวัสดีค่ะคุณสมยศคะสวัสดีครับอาจารย์ถนอมและผู้ช่วยพิธีกรครับไม่ใช่ผู้ช่วยเรียกน้องน้องก็ผมเสียหายเลยไม่ได้ลดระดับลงมาเลยอ่ะพิธีกรหัวหน้าพิธีกรหัวหน้าพิธีกรไม่ใช่ผู้ช่วยเอค่ะเอค่ะอันนี้ในถามนี้ผมจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับคือปัญหาเนี่ยของมันไม่มีของผู้ถือกรรมสิทธิ์ของสปกเนี่ยชื่อนริศรากันหยงซึ่งเป็นบุตรของคุณสมยศกันหยงคุณสมยศครับเป็นชุดไม่เอ่ยชื่อบุคคลนะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อได้แต่คุณคนเดียวพอนะเอาว่าสปกมีชื่อ2คนเท่านั้นพอแล้วจะถามว่าจะถามว่าตอนเนี้ยผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วทางเจ้าของเดิมเนี่ยได้เป็นผู้จัดการมรดกได้รับมอบจากศาลเป็นผู้จัดการมรดกนะครับเสร็จแล้วปัญหาเนี่ยเขาได้ทรัพย์สินมาก่อนที่จะสมรสหรือว่าจะมาอยู่กินกับสามีนะครับสามีเสร็จแล้วตัวผู้ถือกรรมสิทธิ์เองได้เสียชีวิตลงปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยสามีเขาต้องการที่จะถือครองทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ผืนนี้จริงแล้วได้เข้าจำนองไว้กับทางธปส.จะขาดแล้วทางผู้จัดการมรดกคือผู้เป็นแม่เนี่ยได้ไปถ่ายถอนออกมาแล้วตอนนี้ทางพี่สาวร่วมมารดาของผู้เสียชีวิตมีบ้านอยู่ภายในนั้นแต่สามีเขาจะถือกรรมสิทธิ์แล้วก็จะไม่ให้ออกไม่ให้เข้าอันเนี้ยผมถามว่าผมเรียนถามอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งทรัพย์สินตรงนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวใช่หรือไม่ไม่ใช่สินทางสมรสแล้วผมจะมีทางผู้กรณีเนี่ยที่สามเนี่ยเขาจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวนะต้องถามใหม่หมดอ่ะที่คุณเล่าเนี่ยมันสับสนนะใช่ฟังไม่ทันเลยตอบที่ถามนะตอบที่ถามไม่ถามอย่าตอบนะเอาสั้นกระชับตอบถามแค่ไหนตอบแค่นั้นไม่ต้องอธิบายเหตุผลนะผมจะถามจนกระทั่งผมรู้เรื่องอ่ะครับที่สปก.มีชื่ออยู่2คนแล้ว1ใน2ตายหรือเปล่าครับ1ใน2ตอนที่ตายทั้งคู่ครับอ๋อตายทั้งคู่คน2คนที่ตายเขาเป็นอะไรกันน่ะ2คนเนี่ยก็อาทิตย์นี้ก็เป็นแม่ลูกครับอ๋อเป็นแม่กับลูกนะครับครับทีนี้แม่มีสามีไหมสามีก็เสียชีวิตครับตายแล้วเหมือนกันแล้วลูกที่ตายด้วยอีกคนนึงเนี่ยเขามีสามีมีลูกไหมมีสามีแต่ไม่มีบุตรครับมีสามีโอเคสามีนะครับมีชื่ออยู่แล้วแม่น่ะมีลูกกี่คนเนี่ยเขามีบุตรอยู่มีอยู่4คนครับแม่มีลูก4คนนะครับผมแล้วก็ลูกที่มีชื่ออยู่ในสปก.ร่วมกับแม่น่ะระหว่างแม่กับลูกเนี่ยใครตายก่อนหืออันสมยศสมยศสมยศต้องปิดทีวีสมยศฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวอย่าไปฟังโทรทัศน์ครับเทินออกมาข้างนอกโทรทัศน์เดี๋ยวนี้เลยครับนี่งั้นมันตอบเราช้าเกินไปลูกตายก่อนค่ะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าลูกตายก่อนเนี่ยส่วนลูกต้องตกไปที่แม่นะใช่ค่ะมันถูกโอนไปเห็นไหมคุณชนด้วยดีนะถ้าลูกตายเนี่ยลูกมีแม่ลูกมีสามีแต่ไม่มีลูกใช่ไหมใช่ครับโอเคสามีจดทะเบียนสมรสกันไหมไม่จดครับไม่จดถ้าไม่จดจริงๆสปก.เนี่ยผัวเมียถึงแม้จะไม่จดทะเบียนสมรสนี่ก็สามารถที่จะโอนกันได้แต่ถ้านับเป็นสินสมรสเนี่ยนะถ้านับเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่ดินของลูกสาวจะต้องกลับไปที่แม่เพราะแม่ยังไม่ตายกลับไปที่แม่ครับทีนี้มันก็กลายเป็นของแม่พอกลายเป็นของแม่เสร็จปั๊บแม่ตายก็ต้องแบ่งทายาททีนี้ลูกที่เหลืออีก3คน4คนนับถึงคนตายด้วยป่ะ4คนเนี่ยครับผมแล้วพอดีตรงนี้ผมจะถามอาจารย์คือทางแม่เนี่ยอย่าเพิ่งถามคุณต้องตอบผมก่อนว่าคนตายเป็น1ใน4ใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นทรัพย์สินของคนตายมันก็ตายก่อนแม่ไงเพราะงั้นแล้วสามีก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะโอนสปก.ไปให้สามีที่ไม่ได้จดทะเบียนไอ้นี่โอนได้ครับถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสแต่โอนได้นะครับให้กันได้สปก.นะแต่ว่า เมื่อตรงนี้มันยังไม่เกิดเนี่ยสิทธิ์มันอยู่ที่เมื่อน้องเขาตายก่อนแ
ที่ดินสปกนี้ต้องตกไปที่แม่แล้วแม่มีทายาทกี่คนทายาทของแม่ก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็ต้องมาแบ่งทรัพย์ตรงนี้กันทั้งแปลงอะครับเข้าใจครับผมคุณจะถามอะไรทีเนี้ยตอนนี้ปัญหาก็คือว่าผู้เขาจะไม่ยอมเอามีผู้จัดการมรดกแล้วใช่ไหมมีผู้จัดการมรดกแล้วใช่ไหมครับตั้งหรือยังคะเรียบร้อยมีแล้วก็ผู้จัดการมรดกก็ต้องแบ่งให้ทายาททุกคนที่เหลือครับคนไหนตายไปก็ลูกเขาต้องมารับส่วนนั้นแทนไปครับครับผมพี่สมยศจะถามอะไรอ่ะมีปัญหาตรงไหนอ่ะติดตรงไหนคะแล้วปัญหาคืออะไรใครจะมาใช้อำนาจว่าไม่ให้คือทางคู่สมรสเขาว่าสามีเขาเนี่ยเขาไปร้องเพื่อเขาไม่ยอมแบ่งให้เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์โอเคคุณสมยศคุณฟังแล้วนะเมื่อกี้ผมลำดับความให้คุณเห็นแล้วว่าใครมีสิทธิ์นะผมใช้คำว่าใครมีสิทธิ์ส่วนใครไม่มีสิทธิ์ผมไม่ต้องพูดหรอกว่าที่ดินทั้งแปลงมีชื่อ2คนตายไป1คนตายก่อนที่ดินของคนนั้นเขาไม่มีลูกนะครับมีสามีไม่จดทะเบียนสมรสแปลว่าทรัพย์นั้นต้องตกได้แก่แม่เขาซึ่งต่อมาตายภายหลังเมื่อตายเป็นหลังก็กลายเป็นทรัพย์ของมรดกของแม่เมื่อเป็นมรดกของแม่แม่มีลูกกี่คนตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกก็ต้องมาแบ่งทรัพย์เท่าๆกันถ้าไม่มีพินัยกรรมไว้เป็นอย่างอื่นถ้ามีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นตกลงกันไม่ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ให้นะครับคุณสมยศครับประจวบคีรีขันธ์จดเบอร์โทรศัพท์ไปครับหากระดาษปากกาพร้อมนะครับคุณรอพี่หายก็เอก็หาเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องเอหาเจอแล้วเจอแล้วจดเลยครับพร้อมไหมคะพี่สมยศพร้อมครับผมเบอร์0032032ครับ601 601ครับ861 861ครับค่ะโทรไปนัดหมายทางอัยการและเล่าให้อัยการฟังนะเอาที่ผมลำดับให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยเอาไม่เอาที่คุณเล่าเมื่อกี้นะมันงงมันสับสนนะให้รู้ว่าเนี้ยช่วยเจรจาให้หน่อยเพราะว่าเนี้ยพูดง่ายๆนะเวลาบอกท่านอัยการบอกว่าเนี้ยครับแม่มีสปกอยู่แล้วก็มีผู้จัดการแล้วตอนนี้ผู้จัดการไม่ยอมแบ่งนะครับให้กับทายาทตามสิทธิ์เพราะงั้นอยากให้อัยการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยหน่อยก็เอาชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของทุกคนอ่ะนะครับที่จะต้องไปไกล่เกลี่ยน่ะบอกอัยการไปด้วยนะครับแล้วถ้าอัยการเชิญแล้วไม่มานะครับถ้าเราลำบากยากไร้ก็จำเป็นจะต้องฟ้องบังคับก็ขอทนายอาสาจากอัยการนะให้ท่านช่วยอีกทีนึงโอเคนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ